โพดโพบักโมบักแตงพี่น้องเอ้ยมีทุกที่มีทุกแห่งมีทุกหนดกดกพี่น้องดกคักดกแน่ดกอีหลีบูเบอรี่ป่าค่ะบูเบอรี่ป่าค่ะสวัสดีค่ะมาอัปเดตบูเบอรี่ป่าให้พี่น้องได้ชมนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะอุ้ยดกจริงๆดกอีหลีอีหลอบ้านยายสนเด้อค่ะเด้อบ้านยายสนหิมะละลายทีหลังเขามันจะสุกทีหลังเขามันพึ่งเป็นดอกนะคะเขตอื่นเขาเป็นดอกเขาเป็นลูกโตแล้วแต่ว่าเขตบ้านยายสวนพึ่งเป็นดอกยังไม่ติดลูกเป็นบางส่วนค่ะถามว่าโอ้ยดกจริงๆพี่น้องคนไหนเอาพี่เอาน้องเอาลูกเอาหลานมาโอ้ยถ้าว่าหนาวไม่เอาไปกินเด้อถ้าหนาวไม่เอาไปกินทําไมถึงบอกว่าหนาวไม่เอาไปกินอันนี้แท้ค่ะถ้าติดลูกแบบนี้แล้วถ้าว่ามันติดลบมาอีกมันก็จะอยู่แต่ว่าถ้าว่ามันติดลบมาอีกก็อันที่ว่าเป็นดอกสีชมพูอยู่มันก็จะดำมันก็จะร่วงเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าถ้าว่ามันไม่ติดลบมาถ้าถึงเดือนมิถุนาในช่วง10ไปแล้วก็จะอยู่เด้อค่ะเด้ออุ้ยดกจริงๆพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมเด้อค่ะเด้ออัปเดตไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยดกจริงๆป่าน้อยป่าเล็กต้นน้อยต้นเล็กกองเอเล่เลยค่ะยายสนก็มาอัปเดตให้ดูเด้อดูพี่น้องอันนี้ต้นน้อยๆนะเนี่ยอันนี้ต้นเล็กต้นน้อยของเขานะเนี่ยมันยังขนาดนี้แล้วโอ้ยถ้าอย่างกันนี่ถ้าว่ามันอยู่ทุกลูกทุกดอกเนาะค่ะเนาะถามว่าถ้าเห็นลูกเห็นดอกแบบนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าว่ามันจะติดทุกลูกไหมทุกดอกไหมมันก็ไม่ติดทุกดอกเด้อเห็นดอกดกๆอย่างกันนี้ถ้าว่าไม่มีแมลงลูกก็ไม่ติดเด้อจ้ะอันนี้ยายสนก็มาอัปเดตให้ดูว่าดอกเขาจะประมาณนี้ไม่ใช่ลูกเขาเด้อยายสนถึงบอกว่าให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวยายสนจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมไปเรื่อยๆเราเห็นดอกเขาดกขนาดนี้เขาจะอยู่ไหมเขาจะติดลูกไหมเพราะว่าถ้าไม่มีแมลงหรือว่าหนาวเอาไปกินก็ไม่ติดลูกเด้อค่ะก็ไม่ติดนั่นแหละค่ะยายสนต้องบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยนะคะเดี๋ยวยายสนจะหรือว่าอีสานฟินแลนด์นะคะยายสนฟินแลนด์คนเดียวกันนั่นแหละค่ะได้ยินแต่เสียงแม้มๆอยู่เนี่ยอุ้ยดูค่ะไม่ต้องไปแหวกเลยค่ะมันแดงเกลื่อนไปหมดเลยมีทุกป่าค่ะเพราะว่ายายสนไปเดินมาแล้วยายสนมาหาผักกูดผักงอเลยไม่เห็นผักกูดผักงอเพราะว่าหิมะมันเพิ่งละลายเนาะค่ะมันยังไม่ขึ้นฝนพึ่งลินนี่ค่ะบ้านยายสนอากาศก็เปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเสียงแห้งเสียงแหบไปแล้วเลยค่ะนี่แหละค่ะก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมออนซอนไม่ใช่อะไรดอกออนซอนถ้าอยู่มดทุกลูกนี่เนาะค่ะเนาะเก็บกันมันแหละคนที่เก็บมันคือว่าพี่น้องลูกหลานที่ว่าเสียค่าหัวมาเก็บเด้อค่ะเด้อยายสนก็อยากให้พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานได้เงินกันทุกปีก็ลุ้นแต่สําหรับพวกยายสนน่ะมันขายน้อยอะไรเพราะว่าพวกยายสนเก็บตามออเดอร์ขายในหมู่บ้านแค่นั้นเองค่ะวันละถัง2ถัง3ถังจ้าเอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อค่ะเด้อหนาวจ้าทําไมถึงบอกว่าหนาวฝนมันตกฝนมันลินนั่นเองค่ะมันหนาวฝนอุ่นได้2วันพี่น้องอุ่น2 3วันพอมันมีฝนก็อยากให้มันตกหนักๆล่ะค่ะให้ฝนมันตกหนักๆมาหาไอ้เห็ดสมองวัวแล้วก็มาหาผักกูดผักงอมีตะกร้าเปล่าพี่น้องก็ยังดีได้มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคุยกันเรื่องเบอร์รี่สักนิดนึงพวกเบอร์รี่นะคะถ้าว่าฝนทิ้งช่วงติดลูกแล้วฝนทิ้งช่วงมันก็ไม่ติดลูกเหมือนกันเด้ออุ้ยกลัวหมีรอยแบบนี้มันก็มีหลายสัตว์หลายสิ่งเนาะอยู่นี่เนาะอันนี้รอยเล็กคงไม่ใช่รอยหมีหรอกค่ะถ้ารอยหมีจะรอยใหญ่กว่านี้อันนี้จะประเภทแบบตัวกินมดอะไรอย่างกันนั้นนะคะแต่ว่าก็กลัวอยู่เด้อเพราะว่าป่านี่แหละค่ะที่หนีกระเจิงแต่ว่าเข้าไปลึกกว่านี้อีกที่ว่าหนีหมีนะคะนี่แหละค่ะดูต้นเล็กต้นน้อยอุ้ยพี่น้องอ่อนซอนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแชร์ไปให้พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานที่ว่าจะมาเก็บเบอร์รี่เด้อค่ะเด้อเออลืมบอกยายสนอยู่ฟินแลนด์อยู่ภาคกลางเด้อค่ะเด้อมีทุกภาคปีนี้แต่บ้านยายสนมันจะพึ่งเป็นลูกแค่นี้เด้อค่ะเด้อแต่ในช่วงส่วนใหญ่มันก็จะนู่นมันจะสุกมาก่อนก็คือพ
ภาคใต้เด้อค่ะเด้อพอภาคใต้สุกมามันก็จะมาภาคกลางไปภาคเหนือเสร็จแล้วก็ย้อนกลับกันไปอีกกลับกันไปไปตั้งหลักภาคใต้เก็บลูกแดงแล้วก็ย้อนกลับมาอีกอยู่อย่างกันนี้แหละค่ะแต่ว่าภาคเยสนมันจะสุกในอุ้ยลื่นพี่น้องฝนมันตกแล้วมันลื่นลื่นคาดลาดเลยเมื่อกี้นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อแชร์ไปให้พี่น้องลูกหลานดูด้วยเดี๋ยวเยสนจะอัปเดตมาให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้วันนี้เยสนอยู่ในป่านี่วันที่25เด้อจ้ะเด้อ25เดือน5ค่ะพ.ศ.66นั่นแหละค่ะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมเดี๋ยวช่วงมันเป็นลูกอะไรยังไงเดี๋ยวยายสนจะอัปเดตให้ดูอีกค่ะเพราะว่าบ้านยายสนอยู่ในป่าจ้ะถ้าว่าพี่น้องคนไหนที่ว่าเคยมาเก็บนะคะเนาะยายสนอยู่ปั๊มน้ำมันอีตรงที่ว่าตรงทางแยกมิกกะลีนั่นแหละค่ะตรงทางแยกมิกกะลีอยู่ตรงปั๊มน้ำมันที่ว่าพี่น้องลูกหลานเคยมาเติมน้ำมันนั่นแหละค่ะยายสนอยู่หมู่บ้านตรงนี้แหละค่ะที่มีชิงช้าม้าหมุนนั่นแหละค่ะโอ้ยบอกกล้ายางเลยพี่น้องดกเกินดกแบบนี้ไม่ได้ตังค์เขาดอกพวกเยสนน่ะทำไมถึงบอกว่าไม่ได้ตังค์คนในหมู่บ้านเยสนจะเก็บไปขายเฉพาะในหมู่บ้านเด้อไม่ได้ไปส่งในจังหวัดทีนี้เขาก็ออกเก็บเองจ้ะพอเขาออกเก็บเองพวกเราก็ไม่ได้กับตังค์ได้น้อยก็เอาน้อยเนาะพี่น้องเนาะขนมผสมน้ำยาเถาแล้วพี่น้องมีออเดอร์เยอะหรือออเดอร์น้อยผลไม้ดกไม่ดกก็บางทีก็เก็บได้แค่วันละ4ถัง2ตายายนะคนละ2ถัง3ถังมากที่สุดก็คือแค่7ถังแค่นั้นเองค่ะทำไมบอกว่า7ถังมันทำความสะอาดไม่ไหวเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าปีไหนที่ว่าควันมันเยอะอย่าเอาไปเกิน4ถังค่ะงั้นไม่ได้นอนดอกคนเฒ่าเราจะเอาแค่ว่าเลือกทำความสะอาดไหวแค่นั้นเองถึงว่าพวกเบอร์รี่จะดกเต็มป่าเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บไปเยอะๆได้เพราะว่าเราทำความสะอาดไม่ไหวมันไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวเนาะค่ะคนหนุ่มคนสาวเขาจะเก็บตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วก็ออกไปเก็บอีกไม่ไหวพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาถนนก่อนเด้อโอ้เดินทะลุมาถนนแล้วคุณตาเอารถไปจอดไหนไม่รู้นี่ตาทิ้งยายสวนไว้ป่าแล้วนี่พี่น้องเอ้ย ว่าจะไปดูพระกุฎในหนองเดินไปไม่ไหวลุยไปไม่ไหวพี่น้องเอ้ย ไปหาแถวเลาะบ้านเนาะโอเคแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ยายสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะตีหอบแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ